สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีท้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะแหมเวลาเจอน้องตอยเนี่ยพี่มะปางก็รู้สึกว่าทำไมคะบางทีก็บอกเวลาจัดรายการกับใครแล้วต้องแนะนำตัวเองว่าเป็นพี่เนี่ยนะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจริงหรือเปล่าแต่จริงเราก็แค่29อ่ะนะวันนี้27โอ้ย25ได้ป่ะประมาณนั้นอ่ะเรื่องราวต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะต้องบอกว่าหลากหลายจริงๆแล้วก็หลากหลายแง่มุมที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการดำเนินการเพื่อคนกรุงนะคะที่สำคัญต้องบอกว่าหลากหลายประเด็นที่ใครอยากจะตีคล้องร้องข่าวกันเข้ามาช่องทางของเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะน้องตอย0968587245ค่ะเบอร์นี้นี่ต้องเบมเอาไว้ในโทรศัพท์เลยนะแต่ห้ามจีบห้ามจีบเพราะทีมงานของเราสวยมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาจีบแน่ๆเลยนะคะพร้อมทีมงานพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะจะส่งอีเมลมาหาเราก็ได้นะพี่มะปรางบางคนมีภาพมีคลิปวิดีโออยากจะร่วมกันแชร์นะคะส่งมาได้ค่ะที่ตีคองแอดเมโทรทีวีบางคอก .com ค่ะประเด็นช็อกออฟเดอะทาวน์เราก็ชอบนะนะมันก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ามีสีสันจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีแง่คิดอยู่แง่คิดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าก่อนแชร์เนี่ยเราต้องเช็คเคยมะหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยประเภทไม่ได้เช็คใช่แต่แชร์ไปละมันไม่ได้นะบางทีสักพักหนึ่งเพื่อนก็มาทักบอกว่าเอาลงเถอะลบเถอะดีลีทเถอะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะต้องมีสติกันสักนิดหนึ่งในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางสายด่วนร้องทุกข์1555ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเน้นย้ำเจ้าหน้าที่สายด่วนนะคะว่าต้องรอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งช่องทางนะพี่มะปราง24ชั่วโมงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่างๆหรือว่ามีน้องแมวน้องหมาต้องการความช่วยเหลืองูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆต้องกริ้งกลางหาพี่ฮีโร่ค่ะสายด่วน199ค่ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆพี่ๆทำงานกันอย่างหนักแล้วที่สำคัญค่ะการนำเสนอเรื่องราวต่างๆของพี่ๆฮีโร่ผ่านรายการตีคล้องร้องข่าวของเรานี่แหละค่ะวันไหนที่เราไม่มีการอัพขึ้น YouTube พี่ๆมีแอบน้อยใจนะจริงหรือเปล่ามีการติดต่อประสานงานมากับทีมงานของเราว่าวันนี้ไม่เอาขึ้นYouTube หรอไม่เอาขึ้นในเรื่องของ Facebook Metro TV หรอเพราะฉะนั้นต้องเอาขึ้นให้เขาทุกวันนะจะได้เป็นกำลังใจพี่ๆฮีโร่ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าให้กำลังใจนะคะเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครทำทุกอย่างได้จริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะตู้ปน5555ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่รอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อยู่นะคะหรือว่าใครอยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะประเภทแบบว่าไปรษณียบัตรเก๋ๆน่ารักน่ารักก็ส่งกันเข้ามาได้ค่ะหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าเป็นโทรศัพท์สายด่วนหรือว่าอีเมลก็ได้นะคะไม่เสียเวลาพี่มะปรางไปดูข่าวแรกกันวันนี้นะคะตีคล้องร้องข่าวถ้าเกิดว่าพี่มะปรางไปเที่ยวแถวๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์เราก็จะเห็นบางทีมีรถทัวร์ต่างๆที่มาจอดส่งนักท่องเที่ยว และกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายในการจัดระเบียบรถทัวร์เหล่านั้นนะคะไม่ให้มีการจัดไม่ให้มีการจอดรถรับส่งแล้วบังเอิญว่าเราก็รู้จักเจ้าของรถทัวร์ใช่ไหมคันนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปบอกโอ้ไปบอกเลยดีกว่าเพราะว่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยจัดระเบียบกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งที่นะคะที่บริเวณของลานพระบรมรูปทรงม้าถ้ากลับไปไหว้เนี่ยรอ5เสด็จพ่อรอ5จะเห็นมีบรรดารถทัวร์กรุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยนะคะขนนักท่องเที่ยวกันมาชาวจีนชาวยุโรปต่างๆลงมาเที่ยวกันที่นี่นะคะมันก็เลยไปกีดขวางเรื่องของเส้นทางการจราจรนะคะความสวยงามด้วยใช่ใช่รวมทั้งบางครั้งบางทีมันไปบดบังทัศนียภาพที่สวยงามนั่นเองนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะมีการสั่งการลงไปเลยนะคะบอกว่าห้ามรถทัวร์เข้าจอดบริเวณของลานพระบรมรูปทรงม้าอย่างเด็ดขาดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะปัญหาเรื่องของรถทัวร์ที่ไปรับส่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในบริเวณของเขตดุสิตนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรมันติดขัดนะคะรวมทั้งยังมีเรื่องของการจอดรถที่ไม่เหมาะสมด้วยส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะมีการนำรถทัวร์เข้าไปจอดบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะอย่างที่เราบอกกันไปนะพี่มะปรางมันไปบดบังทัศนียภาพที่สวยงามเนี่ยแหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเลยสั่งการลงมาเลยนะคะให้สถานีตำรวจนครบาลดุสิตดำเนินการในการจัดระเบียบรถทัวร์ค่ะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ารวมถึงถนนอู่ทองในด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหสั่งการมาแบบนี้นะทางสน.ดุสิตก็เลยต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรนะคะห้ามรถทัวร์นักท่องเที่ยวเข้ามาจอดบริเวณของลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ถนนอู่ทองในค่ะแล้วก็ให้รถทัวร์นั้นรับส่งได้ในจุดที่เตรียมไว้ให้ตรงฝั่งของสนามเสือป่าเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าส่งเสร็จแล้วก็ต้องนำรถไปจอด
จที่บริเวณถนนสุโขทัยค่ะตั้งแต่แยกสุโขทัยถึงแยกขัตติยานีนะคะแล้วก็ถนนพิชัยด้วยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ ะคือเราก็หาที่รองรับไว้ให้นะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราจะได้ทำให้สถาปัตยกรรมของเรานะคะมีความสวยงามที่สำคัญเวลานักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาถ่ายภาพเนี่ย จะได้ทัศนวิสัยที่สวยงามกลับไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมด้านหลังหรือว่าบริเวณพระบรมรูปทรงม้านั่นเองค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยพี่มะปรางแต่ละวันเนี่ยนะคะมันมีรถทัวร์เข้ามาเนี่ยเข้าออกเลยประมาณ200คันต่อวันนะคะเยอะนะไม่ธรรมดานะโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการบริหารจัดการเรื่องของการจราจรที่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคำสั่งแบบนี้ว่าห้ามจอดแล้วยังฝ่าฝืนเข้าไปจอดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจับปรับจริงนะคะในข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดค่ะก็จะมีโทษปรับกันตั้งแต่500บาทถึง 1,000 บาทค่ะนะคะ500บาทถึง 1,000 บาทนะคะอย่าเสี่ยงกันเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นนะคะมีความสวยงามดีกว่าต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นพระบรมรูปทรงม้าหรือว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนำแบบอย่างมาจากทางยุโรปนะแล้วก็ต้องบอกว่าทำให้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของบ้านเราเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของสุขภาพอนามัยฟิตแอนด์เฟิร์มกันจริงๆต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาค่ะน้องต่อยให้ความสำคัญนะ ในเรื่องของกีฬาเป็นยาวิเศษด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะต้องบอกว่าที่ประชุมนะคะได้มีการคัดเลือกท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเป็นดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยค่ะในเรื่องนี้ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวนะคะว่าในส่วนของการทำงานนั้นกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเนื่องจากปัญหาสุขภาพอนามัยในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของการแพทย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งสิ้นนะคะซึ่งการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตนนั้นจะร่วมกันทำงานของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในขณะนี้กรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV หรือในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกในเด็กนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีการดำเนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง438แห่งค่ะรวมแล้วกว่า 18,000 คนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กนักเรียนฟรีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการดำเนินการนะคะไม่เฉพาะโครงการนี้เท่านั้นค่ะกรุงเทพมหานครนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรณรงค์เรื่อง HIV นะคะเชื้อของเอสด้วยแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่มีการส่งเสริมในพื้นที่ชุมชนต่างๆด้วยนะคะก็อย่างไรก็ตามในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ร่วมดำเนินการร่วมดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ก็จะทำให้การทำงานในเรื่องของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติประจำปี2550นั้นมีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่องด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความน่ายินดีนะน่าประทับใจด้วยนะคะที่ท่านผู้ว่าของเราได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะจากเรื่องของสุขภาพพี่มะปรางต่อเนื่องกันไปเรื่องของวงการแพทย์กันบ้างดีกว่ากรุงเทพมหานครของเรานะคะก็มีเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมค่ะหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อจะสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลนะคะเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงานของโรงพยาบาลให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์สามารถตันอริยกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของพยาบาลรุ่นที่2จัดกันเนี่ยแหละค่ะที่ห้องประชุมพิทยารักษ์ชั้น4สำนักการแพทย์นะคะค่ะหลักสูตรการอบรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อต้องการจะพัฒนาข้าราชการสายงานสนับสนุนสังกัดสำนักการแพทย์ให้มีทั้งความรู้ทักษะรวมถึงประสบการณ์ค่ะในการ
การที่จะบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงานของโรงพยาบาลนะคะให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มีจำนวน30ท่านนะคะดำเนินการฝึกอบรมกัน24วันเลยค่ะประกอบด้วยทั้งภาควิชาการภาคการจัดทำรายงานภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะคะก็จัดกันไประหว่างวันที่13กรกฎาคมต่อเนื่องยาวไปเลยนะคะถึงวันที่14สิงหาคมปีนี้ละค่ะค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของการแพทย์นะคะกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วเขาบอกว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ธรรมดานะทันสมัยนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็มีความเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญด้วยนะคะต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของปัญหาภัยแล้งบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆกรุงเทพได้ไหมแล้วประสบปัญหาภัยแล้งไหมคะตอนนี้ยังค่ะยังใช่ไหมคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในพื้นที่ปริมณฑลแล้วกันค่ะแม้ว่าไม่ใช่กลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ในโลกโซเชียลหลายคนมีการโอดโอยนะว่าแหมกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้งอย่างเต็มตัวไอ้เราก็เข้าไปถามค่ะว่าประสบภัยแล้งอย่างไรไม่มีน้ำจะรับประทานหรือเปล่าเราจะได้ไปส่งให้ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะคือน้ำประปาไม่ไหลก็ยังไม่ใช่ผู้ประสบภัยแล้งนะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะคะต้องบอกแบบนี้อย่างไรก็ตามในเรื่องของภัยแล้งกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็รองรับไว้อย่างเต็มที่ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องนี้ค่ะนายกังวานดีสุวรรณค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงปัญหาในเรื่องของภัยแล้งค่ะว่าปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังถือว่าไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองต่างๆนั้นยังอยู่ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับเกษตรกรรับได้ค่ะแม้ปริมาณน้ำจะอยู่ในระดับต่ำก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าช่วยเติมน้ำในคลองต่างๆของพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะทำให้พื้นที่นั้นได้รับความชุ่มชื้นขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามค่ะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับในเรื่องของการแจ้งจากสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกนะคะว่าพื้นที่เกษตรกรรมนั้นได้ประสบปัญหาแต่อย่างใดค่ะต้องบอกว่าพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนั้นมีมากกว่า 170,000 ไร่ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าปีนี้ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ในเขื่อนนั้นมีปริมาณน้อยมากกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้มีการเฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของถนนที่ทรุดตัวต้องยอมรับว่าในพื้นที่ปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีใช่ไหมที่เขามีพื้นที่ถนนทรุดตัวเพราะว่าน้ำในคลองเนี่ยแห้งขอดต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ได้เผชิญกับวิกฤตแบบนั้นนะคะพื้นที่หนองจอกบ้างขุนเทียนมีนบุรียังไม่ได้วิกฤตเหมือนพี่น้องจังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้เองทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะพี่มะปรางไปตั้งแต่10โมงครึ่งเลยนะคะไปติดตามดูเรื่องของบริเวณเขตหนองจอกเนี่ยแหละที่มีปัญหาเรื่องของดินทรุดตัวเนี่ยละค่ะใช่ค่ะก็อย่างไรก็ตามก็โชคดีว่าเป็นการทรุดตัวแบบไม่มากนักนะคะไม่เหมือนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องเผชิญกับภาวะความแห้งแล้งน้ำในคลองที่ไม่มีเลยเป็นต้นเหตุทำให้ถนนนั้นทรุดตัวเพราะเขาบอกว่าเป็นถนนเลียบคลองไงคือพอเวลาคลองเนี่ยมีความแห้งแล้งมากๆดินเนี่ยก็มีความแห้งนะคะแล้วก็ร่วนซุยพร้อมที่จะทรุดตัวลงมานั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้คนกรุงเทพมหานครยังถือว่าโชคดีเพราะว่าในส่วนของการประปาที่เขาบอกว่าจะมีการปิดซ่อมระบบล่าสุดนะคะก็ไม่มีการปิดซ่อมระบบแต่อย่างใดเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นต้องรู้สึกว่าหวั่นหรือว่าตื่นตระหนกกับปัญหาน้ำที่ไม่ไหลเพราะว่าอย่างที่บอกไปไงแค่น้ำไม่ไหลวันนึงทุกคนโพสต์ในโลกโซเชียลละว่าเป็นผู้ประสบภัยยังไม่ประสบภัยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามขอความร่วมมือดีกว่าช่วยกันประหยัดน้ำนะพี่มะปรางต่อให้เรายังไม่เป็นผู้ประสบภัยนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะประหยัดน้ำวันละนิดจิตแจ่มใสแม่ท่องเหมือนตอนเด็กๆป่ะใช่ประหยัดน้ำวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะรวมถึงบางคนตอนนี้โอ้โหพอเรียกว่าฉันจะเป็นผู้ประสบภัยมีการกักตุนน้ำนะไปซื้อน้ำเอาไว้ไม่ดีเลยนะคะอย่าพึ่งเลยดีกว่ามันยังไม่วิกฤตถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อกักตุนกันเยอะๆเดี๋ยวบางพ่อค้าแม่ค้าบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกนะคะก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเขตต่างๆเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันที่สำคัญพี่ๆฮีโร่ของเราอึ้งทึ่งเสียวไม่พลาดค่ะ